ต่อไปเป็นการไหว้ครูนะครับก่อนที่จะมีการชกก็จะมีการไหว้ครูครับท่าแรกจะเป็นเรื่องของท่าสูดลมปานนะครับแล้วก็เดินทักษิณาวัตรครับเป็นการสำรวจพื้นที่นะครับว่าก่อนที่จะชกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่ามีหลุมมีบ่อตรงไหนเมื่อก่อนไม่มีการชกมวยเนี่ยจะเป็นงานจะเป็นลานวัดนะครับจะเป็นพื้นดินนะต้องเดินสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับก่อนที่จะมีการแข่งขันต่อไปเป็นการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ครับการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชานะครับก่อนที่จะมีการแข่งขันนักมวยนั้นจะมีครูแต่ละสำนักก็จะมีท่าไหว้ครูที่มีความแตกต่างกันนะครับต่อไปก็จะเป็นท่าถวายบังคมครับเมื่อก่อนนี้การชกมวยนี่จะมีการชกที่หน้าพระราชวังแล้วก็มีกษัตริย์มานั่งชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการกราบไหว้และถวายบังคมนะครับต่อไปเป็นท่าปฐมนะครับทิศที่หนึ่งเป็นท่าสอดสร้อยมาลานะครับนี่นะครับเรียกว่าท่าสอดสร้อยมาลาศิลปะมวยไทยครับอ่อนช้อยสวยงามครับนี่ก็เป็นท่าพยาหงเถมราชนะครับเบิกฟ้าส่องเมฆนะครับแล้วก็ต่อด้วยกินนาลีเรียบถ้ำทิศที่สองครับก็จะเป็นสอดสร้อยมาลาพญาหงเหมมราชนะครับแล้วก็พุทธยุคนาคนะครับแล้วก็ต่อด้วยสอดสร้อยมาลาแล้วก็กินนาลีเรียบถ้ำทิศที่สามครับสอดสร้อยมาลาครับแล้วก็พญาหงเหมราชแล้วก็ต่อด้วยรับหอกโมกขสัตว์นี่ครับเป็นการรับหอกให้คมก่อนที่จะรบครับเหมือนท่าศึกที่จะออกรบครับต้องมีการฝนดาบฝนหอกให้คมก่อนที่จะสู้รบร้อยหรือยังคมหรือยังต่อไปทิศที่4นะครับเริ่มกันที่ท่าเสือหมอบครับเสือหมอบครับนี่จะเป็นเชิงมวยของทางภาคใต้ซึ่งเรียกว่ามวยชัยยาครับแล้วก็เป็นท่าเสือลากหางครับเมื่อกี้ครับต่อไปคมยืนนะครับนี่เป็นท่าย่างสามขุมนะครับแล้วก็ต่อด้วยนกยูงล่ำแพนนะครับนะท่าลำก็จะเหมือนนกยูงที่ความสวยงามอ่อนช้อยนะเสือลากหางครับเสือลากหางต่อไปเป็นท่ากุมพันพุ่งหอกนะครับนี่แหละครับยกแล้วก็เตรียมพุ่งเข้าไปนี่แหละครับต
ันม่านนะครับจะเป็นท่าพระรามแผงสอนครับที่เราเห็นประจำครับท่านี้ครับที่นักมวยเอามาใช้กันเยอะๆครับท่าพระรามแผงสอนครับจะไปเป็นท่าดูดัสกรครับตัดไม้ขบงามโอ้โหเนี่ยครับผมขู่ไว้ก่อนนะครับต่อด้วยพยัคฆ์ด้อมกวางแล้วก็ย่างสุกเกษมนะครับท่านี้เป็นท่าย่างสุกเกษมครับเป็นการเช็คทิศทั้ง8ทิศนะครับต่อด้วยคุณเชิงคูครับโอเคครับนี่ก็จบการไหว้ครูครับขอเสียงตบมือหน่อยครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะเป็นเรื่องของการต่อสู้นะครับเราจะมาดูว่าต่อสู้ในท่ามวยโบราณเมื่อก่อนนี้เป็นไงบ้างครับเรียกว่าศิลปะมวยไทยนะมีตั้งแต่โบราณนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันต่อสู้กันได้เลยครับ